ให้ว่าเสียงชัดเจนนะครับผมทดสอบเสียงกันหน่อยครับเดี๋ยวนี้ครับช่วยรบกวนรายงานภูมิอากาศนะครับในพื้นที่ที่ท่านอยู่ด้วยนะครับตำบลอำเภอจังหวัดนะครับเพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมมาคาดการความผิดปกติของสิ่งต่างๆเขาได้ต่างในประเทศเราครับดูที่เจอนะครับเน้นย้ำว่านะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยคือการกระทำที่ดีที่สุดซึ่งทุกคนจะต้องทำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเจอเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับณจุดนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของพลังงานที่มาด้านหลังโลกเนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ายังมีมาอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างใหญ่ด้านหน้าก็มีมาด้านข้างก็มีเช่นเดียวกันการที่มีพลังงานกระแทกตรงนี้นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยพัดต่อต้านลมสุริยะจากดวงอาทิตย์เราตัวหนึ่งเบาบางกว่าถูกลมสุริยะที่เข้ามาปั๊บใช่ไหมลมสุริยะพัดลูกไปข้างหลังนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับระหว่างโลกนะครับกับพลังเบลเนี่ยมีสีน้ำเงินเข้มๆเช่นเดียวกันไอ้ตรงนี้ครับก็คือคิวเลอร์โปรตอนสีฟ้าๆตรงนี้มาจากอีกด้านหนึ่งครับเหมือนเดิมครับถ้านี่คือโลกใช่ไหมครับลมพัดด้านนี้ด้านนี้ก็มาด้านข้างเฉียงก็มาด้านบนเฉียงก็มาด้วยนั้นเรามีพลังงานมาจากแหล่งหลายแหล่งตรงนี้ครับนี่คือ1นะอันนี้มา2นะครับ2จุดที่กระแทกเข้ามางั้นไม่ใช่ว่ามาเพียงด้านเดียวนี่คือหมู่บ้านตัวแปรเนี่ยวันนี้ก็นั่งคุยว่าทำไมหลายคนบอกว่ามันอาจจะเกิดเนื่องจากว่านี่เป็นรูเข้ามาใช่ไหมแล้วจะเกิดอย่างนี้หรือเปล่าอย่าลืมว่าที่เข้ามาเนี่ยมันมาหลายทิศทางนะครับอย่างที่บอกไว้อย่างตรงนี้ตัวนะครับบอกว่าครับด้านหลังคือตรงนี้มาประทะโลกแต่ด้านหน้าครับนี่คือเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับและเดี๋ยวหลังจากวันที่28นี้นะครับโลกเรานะครับจะเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ดาวอังคารมากยิ่งขึ้นหรือดาวอังคารจะใกล้โลกที่สุดเพราะวงโคจรโลกนั้นเร็วกว่าดาวอังคารงั้นโลกเราจะเคลื่อนไปงั้นเดือนกันยาตุลาพฤศจิกายนเนี่ยเราจะเห็นดาวอังคารชัดด้วยตาเปล่าด้วยการส่องกล้องนะครับเป็นกล้องส่องนกธรรมดาก็ได้นะครับเห็นชัดเจนแล้วด้วยความใกล้ชิดอากาศค่อนข้างโปร่งเนี่ยถ้าใครมีกล้องดูดาวเนี่ยจะสามารถเห็นน้ำแข็งที่ขั้วเหนือของดาวคารได้ด้วยตอนนี้ดาวคารเกิดน้ำแข็งที่อย่างรวดเร็วที่ขั้วเหนือนะครับแล้วก็มีลมพายุทรายพายุฝุ่นเนี่ยเยอะแบบที่เกิดที่ซาอุดิอาระเบียเกิดที่เนวาดานั้นตอนนี้ความชัดเจนว่าเมื่อดาวตรงนี้นะครับเข้ามาใกล้โลกด้วยใกล้ดาวคารด้วยเนื่องจากว่าดาวคารอยู่ใกล้เขามากกว่าโลกงั้นจะเจออิทธิพลของเขาเนี่ยทำให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงบนดาวคารนะครับและมีการยืนยันว่าพบหลุมในแหล่งหลุมยุบนะครับซึ่งข้างล่างสามารถวิ่งอยู่ได้เนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราอย่างดาวคารก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อนะครับแต่สุดท้ายแล้วครับวันนี้คุยว่าเรื่องของอดัมกับอีฟนะครับอดัมกับอีวานะครับหรือที่เป็นของศาสนาอิสลามนะครับหรือศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีการหลักการเชื่อเหมือนกันนะครับที่ผมก็เชื่อว่ามาจากพระเจ้าหรือเดวันองค์เดียวกันนี่อดัมกับอีฟดัมกับอีวานี่นะครับไม่ใช่เพียงคนเพียงสองคนที่มามีเพศสัมพันธ์กันแล้วเกิดเป็นคนทั้งโลกทั้งคนนิโกรอยนะครับทั้งมองโกรอยนะครับ
ทั้งอะไรคอเคซอยด์เห็นนะฮะมันก็ไม่ใช่เป็นนิโครได้ไงครับเป็นพิวรีได้ไงครับเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนเป็นมองโกเป็นทิเบตเป็นแอฟริกาเป็นอบอริจินอย่างเงี้ยเป็นเมารีไม่ใช่นะครับนั้นต้องดูหนังเรื่อง Interstellar นั้นคือเป็นนักวิทยาศาสตร์สองคนที่เอาเชื้ออสุจิของหญิงและชายนะครับท่องในอวกาศเมื่อโลกจะล่มสลายอย่าลืมว่าในจักรวาลนี้ไม่ใช่มีโลกเราใบเดียวนะครับระบบสุริยะมีมากมายหลายระบบสุริยะงั้นแต่ละสุริยะก็มีลักษณะของดาวที่เหมือนโลกมีสิ่งชีวิตอยู่ด้วยเช่นเดียวกันบางครั้งเรียกว่าดาวคู่ขนานมีดาวไกลๆนะครับนาซาพยายามส่องกล้องไปไกลๆแต่ทำไมนาซาต้องมาทำกล้องอินฟราเรดแสดงว่านาซาต้องการจะจับดาวบางดวงหรือหลายดวงที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้อินฟราเรดจับนี่คือการเข้ามาของระบบสุริยะ X ที่ใช้คำว่า X นะครับไม่ใช่แค่มี1นะ X มีค่าหลายค่าก็คือระบบที่มีเนมิซิสเป็นตัวแม่ยิ่งเป็นตัวลูกนะครับหรือระบบตรงนี้ที่เข้ามาเนี่ยที่ว่าอนุนาคีหรือตรงนี้อ้าวมีลาเข้ามาอีกเนี่ยแล้วก็มีเนนมีไททันแต่ผมจำชื่อไม่ได้ฮะอีกหนึ่งดวงที่เจอบ่อยๆมากเนี่ยงั้นพวกนี้เข้ามาบาลานซ์กันงั้นตอนนี้ว่าเอ๊ะบางคนฟันตรงว่า21มีนาคมจะเกิดโพชิปแน่นอนนะครับตอนนั้นผมคือเอาความแน่นอนความไม่แน่นอนงั้นถ้าถามผมอ่ะผมมองว่ามันจะเกิดหลัง21ธันวาคมต้นไปแล้วถามว่าถ้าจะให้กระชับว่ามันควรจะเกิดช่วงไหนผมถ้าข้อมูลณวันนี้ที่ผ่านมาถึงจุดนี้นะครับก็มองว่ามันน่าจะเกิดราวเดือนมิถุนายนปีหน้านะครับดังนั้นเรามีเวลาคือประมาณ9เดือน10เดือนในการเตรียมความพร้อมจริงจังงั้นทุกอย่างก็ยังถือว่าไม่สายเกินแก้แต่ว่าถ้ายิ่งใกล้ก็เรื่อยๆยิ่งชัดเรื่อยๆท่านจะเอาเงินมาก่อสร้างการเตรียมการเตรียมความพร้อมถ้าคนทั้งโลกตื่นตัวกันหมดแล้วเนี่ยเหมือนคนแย่งซื้อน้ำใช่ไหมครับอาหารตอนน้ำท่วมงั้นเราต้องก้าวรู้แล้วครับหนึ่งครั้งอย่างวันนี้ผมเลยชี้แจงว่าเมื่อเช้านี้ก็เกือบตายนะครับเรื่องของการเตือนเรื่องของการให้ซื้อทองล่วงหน้าเนี่ยหลายคนตัวจำมันจะเกิดขึ้นมาอันดับหนึ่งเรื่องของตำหนักพิเศษโลกนะผมเอารัสเซียกันก่อนนะจริงๆเห็นไหมเห็นการแปรปรวนของสภาพไหมครับเนี่ยหีกงอเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะมีมาเป็น MBO หรือเป็นเราสมัยเป็นท้องพ่อได้ท้องแม่ประมาณ2เดือน3เดือนนะฮะเห็นไหมการงอโตมามีหัวมีตัวมีหน้าแบบนี้การมีตุ่มมีติ่งตรงนี้ใกล้ขั้วโลกพวกนี้ครับมันเริ่มมีความแรงมากยิ่งขึ้นและการที่ดวงอาทิตย์มีวิญญาณดับคือถูกดูดลงก่อนดังขึ้นดูดลงขึ้นเนี่ยเกิดแต่เวลามานะครับดูจากที่ครับเนี่ยเห็นไหมครับดูดปั๊บดันขึ้นดูดปั๊บดันขึ้นดูดปั๊บดันขึ้นคือมันถูกดูดมาก่อนนะฮะแล้วก็ตีกลับขึ้นไปอย่างล่าสุดนี่คือถึง M class นะครับ M 1ก็ว่าได้แล้วดูข้อมูลย้อนหลังนี่ดวงที่เกิดหลุมยุบอ่ะนี่คือหลุมยุบแต่ชาวบ้านหลุมยุบเนี่ยเฮ้ยมันเกิดหลุมยุบไปก่อนนะแล้วเกิดดันพุ่งขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยไม่ปกติเป็นแพทเทิร์นใหม่นะที่กำลังจับอยู่แล้วก็มีความสัมพันธ์กับระบบหลักหลักน้ำทะเลด้วยนะครับตอนนี้กำลังมองเอ๊ะทุกครั้งนะครับที่มีปริยาหลุมยุบดวงอาทิตย์เนี่ยทำไมน้ำทะเลบางพื้นที่อาการเหมือนผูกยุบตัวเหมือนกันชุบตัวเหมือนกันกำลังหาความสัมพันธ์กันอยู่นะครับณจุดนี้นะครับก็เป็นข่าวทั่วไปนะครับไม่มีอะไรที่พิเศษนะครับของจากข้อมูลจากนาซานะมีแต่บอกว่าจุดดับจุดใหม่นะครับ3105เนี่ยก็จะมีความรุนแรงพอๆกับ3102แต่3105นี้ถ้าเกิดระเบิดมาเนี่ยจะมี CME มาโดนโลกมากกว่า3102ที่มุมอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับมุมด้านล่างระเบิดปั๊บลงด้านนี้ตรงนี้ครับมันแปลกตรงจุดไหมครับงั้นระเบิดมาปั๊บเนี่ยสะบัดถูกโลกวันนี้ก็21กันยายนแล้วนะครับก็
เป็นวันที่แกนโลกกับระบบสุริยะโลกกับดวงอาทิตย์และวันที่ดวงอาทิตย์กับทางช้างเผือกคลิกหนึ่งคลิกนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้ครับระบบสุริยะเรายังตรงกับกึ่งกลางทางช้างเผือกอยู่นะแล้วก็ยังตรงกับกึ่งกลางจักรวาลที่เราอยู่ด้วยนะครับอันนี้อนันตจักรวาลที่ไม่รู้ข้อมูลมีวิถีมีเขียนว่างั้นกึ่งกลางจักรวาลกึ่งกลางกาแล็กซี่กึ่งกลางสุริยะมาทางการอะไรไม่ได้การเรียงตัวตรงกันซึ่งก็จะมีผลต่อยาดวงอาทิตย์ต่างๆมากมายนะครับการระเบิดการเคลื่อนตัวนะครับก็จะพบว่ามันมีอยู่ชัดเจนเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะงั้นจุดต่างๆเนี่ยปล่อยแสงมาในตรงนี้ครับที่จะเกิดหลุมดำนะครับหรือโครนาโฮลนะครับซึ่งปล่อยลมสุริยะออกมาก็มีผลกับโลกเช่นเดียวกันเพราะว่าตรงกับโลกแน่นอนครับมีฟิลาเมนต์เกิดหลายจุดนะครับไปสปอตหลายจุดเนี่ยเปลี่ยนไปเห็นไหมระเบิดปั๊บ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 มาดูตรงดวงนิวตรงเปลวนี่ครับอีกตัวหนึ่งซึ่งจะชัดเจนมากขึ้นเห็นไหมออกมาตักมีการเกิดโซลาร์แฟร์นะครับโซลาร์แฟร์คือพลังงานแสงรังสีปล่อยเป็นตูมโดนแน่นอนทุกคนโดนหมดครับแน่นอนแต่หลังจากโซลาร์แฟร์ที่เกิดขึ้นมาปั๊บใช่ไหมครับมันจะมีการปล่อย CME หรือว่า Corona Mass Ejection คือ eject ออกมา Corona Mass คือพลังมวลของ Corona Corona คือเปลวเพลิงใช่ไหม Corona คือเปลวสุริยะที่จมส้มรอบตัวที่ Corona เนี่ย Mass คือมหาศาลถูกดีดออกมาไอ้นี่นะครับคือมวลของพลาสมาไฟฟ้าซึ่งไอ้ตรงนี้ครับถ้าดีดแล้วมากระทบกระแทกโลกเนี่ยที่ผ่านมาคือแผ่นดินไหวใหญ่ๆแล้วเราก็เจอพวกนี้ครับมากระแทกบางส่วนแต่เอิญว่ามันเป็นพลาสมาเป็นซีมีที่ไม่ใช่มาจากดวงอาทิตย์เราแต่ดวงอาทิตย์เขาแต่มากระแทกโลกเหมือนกันครับและตอนนี้เห็นชัดเจนที่บอกล่างมาว่านะครับดินไหวใหญ่ที่ไต้หวันตื้นๆนะครับมีการดันตัวตั้งแต่นิวซีแลนด์นะครับมาฮูนาวตูมาปาปัวนิวกินีมากวมแล้วก็ไปญี่ปุ่นทางฝั่งตะวันตกก็ไปที่นะครับเม็กซิโกนิคารากัวนะครับและที่ด้านล่างมีการดันตัวแผ่นออสเตรเลียกับแผ่นยูเซียที่ไหนครับที่นั่นในของออสทางด้านปาปัวนิวกินีแล้วก็ที่เกาะสุมาตราและวันนี้ครับนะจริงๆตั้งแต่เมื่อตอนเช้านะครับก็พบว่าทุ่นกระเพื่อมเตือนน้ำนะครับตรงระหว่างออสเตรเลียกับชวาเห็นว่าน้ำทะเลลดระดับลงอาจจะดูไม่เยอะประมาณ5เซน10เซนแต่ว่า5เซน10เซนทั้งระดับพื้นที่เป็นพันตารางกิโลเมตรก็ชัดชัดว่าน้ำทะเลหดหายไปยังเปลือกโลกนะครับนิดนึงนะครับจะบอกว่าเวลาประกาศเตือนอะไรไปให้ข่าวไปปั๊มเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดท่านคิดว่าผมมาถูกทางแล้วก็ข้อมูลวิทยาศาสตร์สามารถนั่นได้ปั๊บเนี่ยนะแล้วก็คิดว่าผมไม่ได้เต้าข่าวไม่ได้มั่วไม่นั่งกรรมฐานเห็นหรือว่าไม่ได้มีเทพมาบอกผมเนี่ยนะครับงั้นบางสิ่งบางอย่างทำตามไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอธิบายทีหลังได้นะครับอย่างว่ามุกซ้ายหันก็ไปก่อนเลยทำไมซ้ายไปขวาตายพอดีครับนะครับงั้นมันจะมีอย่างบอกก็ทำเลยคุณอย่ามาสงสัยมาขัดข้องมาขาดใจนี่ไม่ดีคือมันต้องมีเหตุผลในการที่จะประกาศบอกหลายอย่างในการเตือนแต่ละอย่างตอนนี้คุณมีข่าวที่เขียนว่ารัสเซียประกาศระดมพลอยู่ไหมครับทั้งประเทศเพื่อจะเปิดศึกใหญ่ในยูเครนเพราะว่าอเมริกาอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสแอบส่งทหารลับๆไปปลอมตัวเป็นทหารยูเครนไปโจมตีรัสเซียส่งอาวุธที่ว่าหนักแล้วเอาตัวจริงๆมาอีกงั้นคุณต้องการเปิดศึกใช่ไหมงั้นไม่ต้องคอมแอมครับยิงตรงๆเลยไม่เสียเวลานะครับเนี่ยหนึ่งตัวการในรัสเซียรัสเซียโต้กลับปิดท่อก๊าซมั่งน้ำมันมั่งปุ๋ยทุกอย่างมั่งปั๊บผลผลิตทั้งข้าวสาลีข้าวบาเล่สุดท้ายแล้วอาหารคือคนเอเชียกินข้าวฝรั่งกินขนมปังขนมปังขึ้นเฉลี่ยที่ 45%เคยซื้อสมมติเคยซื้อก็ละ100บาทเป็นละ45แต่พลังงานแก๊สกับไฟฟ้าบางประเทศขึ้น 300% เคยเสีย108เป็น300บาทประเทศไทยก็ขึ้นครับตอนนี้นะครับไปเชียงใหม่มาบน
ค่าไฟใช้ยูนิตเท่าเดิมแต่จ่ายเพิ่มอีก 1,000 นึงจาก 3,000 เป็น 4,000 ไฟเท่าเดิมนะยูนิตเท่าเดิมแล้วเราอยู่ในช่วงของเข้าหน้าหนาวค่าไฟแพงขึ้นมา 1,000 บาทเรื่องของพลังงานนี่เป็นเรื่องของกระบวนการกดขี่ข่มเหงขูดรีดนะครับตั้งแต่ Illuminati ผ่าน New World Order ผ่าน Zionist นะครับผ่านกองทุนฟันต่างๆผ่านจอร์จโซโรสก็ว่าได้นะครับไม่ได้กล่าวหาคือกระบวนการมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยเนี่ยงานในการขูดรีดขูดเนื้อเอ๊ะทำไมจะเอาเงินไปไหนนะไปสร้างเชลเตอร์ตัวเองไปสร้างอันนี้ผมส่วนตัวทั้งใต้ดินและบนดินนะครับหลายประเทศหลายทวีปขึ้นมาอยู่งั้นเขาก็รู้ตัวกลัวตายงั้นก็ใช้เงินใช่ไหมครับแล้วเขาออกปั่นหัวให้คนทะเลาะเขาตีกันไม่สนใจพระธรรมชาตินะถึงเวลามาปั๊บคนเตรียมความพร้อมนั่งสูบจุดก้าสบายใจกินวายนี่คือความเป็นจริงนะตอนนี้เห็นอยู่ว่ามีการระเบิดหลายพื้นที่นะครับมีปัญหาหลายพื้นที่ของพลังงานข้อมูลที่มาแจ้งมาจากนาซานี่ก็คือว่ายังไม่ปล่อยหมดนะครับอย่างนี้ทำไมพลังงานมี2จุดกระทบจากโลกเราดวงที่มีดวงเดียวแต่ทำไมเวลาปล่อยแสงมามีการมีแสงถูกแบ่งครึ่งเป็น2จุดนะครับก็ไม่ใช่ถูกไหมครับอันนี้แฮงนี่ครับผ่านโลกนี่ครับการที่มีการระเบิดโซลาร์แฟร์อย่างต่อเนื่องพวกนี้ก็ส่งผลถึงโลกโดยตรงแต่ส่วนมากแล้วจะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตยีนโครโมโซม DNA นะครับต้นไม้ก็โดนสัตว์ก็โดนนะครับรังสีโดนบ่อยๆเนี่ยอาจจะน้อยนิดจะบอกว่าอย่างเคสเนี้ยนะครับคนที่บินผ่านตรงนี้โอ้โหโดนเต็มๆงั้นเครื่องบินเทพบินผ่านเวลาที่เกิดโซลาร์แฟร์ปั๊บคุณโดนสีเต็มๆนั่นโอกาสคุณเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งที่ต่างๆมะเร็งผิวหนังมะเร็งต่อมไทรอยด์นะครับมะเร็งหรือร่างกายอ่อนแอปั๊บหรือเซลล์บางเซลล์มีปัญหาตับไตปั๊บเฮ้ยจะตัวรังสีมาปั๊บอย่างตับก็มีเซลล์ตับตัวโตใช่ไหมครับงั้นเซลล์ตับกับเซลล์ไตก็แตกต่างกันเฮ้ยตับรังสีมาตับอาจตายได้เฮ้ยพวกเราไม่อยากตายเฮ้ยบางส่วนตายแล้วบางส่วนอ่อนแอรีบสร้างเซลล์ตับขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตับวายเป็นการต่อต้านนะถ้าเร่งมากเกินไปปั๊บมันไม่หยุดก็คือมะเร็งงั้นมะเร็งนะครับเป็นการปรับตัวทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ว่าเซลล์ก็ไม่อยากตายนะปอดก็ทิชชู่หนึ่งถูกไหมครับตับตายก็ทิชชู่หนึ่งเนื้อเยื่อแตกต่างกันงั้นแต่ละส่วนก็พยายามรักษาตัวเองให้รอดมันขึ้นเรื่อยๆปั๊บมีปัญหาอย่าลืมว่านะครับคนเรานะครับเซลล์คือการถ่ายก๊อปปี้เอกสารกันนะครับตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไปท้องแม่ไปท้องพ่อนะท้องแม่ขึ้นมาปั๊บใช่ไหมก็ก๊อปปี้เรื่อยๆแต่หมึกยังดีอยู่ก๊อปปี้ดีออกร่างกายก็ดีใหญ่เลยแข็งแรงเทนแรงดีเด็ดปั๊บพอ35ปั๊บเริ่มหมึกเริ่มจางงั้นการก๊อปปี้ต่อมาปั๊บเนี่ยจะภาพชัดเต็มร้อยเหลือ99 98 97กำลังกายก็ไม่ออกอ่อนแอทีนี้แหละครับก๊อปปี้ต่ำใหญ่เลยยิ่งก๊อปปี้ต่ำแล้วมาเจอพวกนี้ปั๊บยิ่งกลัวตายแต่ละเซลล์ที่พยายามสร้างตัวเองให้ถึงรอดนี่คือมะเร็งนะครับมะเร็งเหมือนเดิมครับด้านหลังยังมีมาเรื่อยๆนะครับมีมาเรื่อยๆเห็นอยู่เดี๋ยวก็เกิดมาเดี๋ยวก็เกิดมานะครับอันนี้ก็ดูทุกวันนะครับท่านเอ๊ะทำไมเบื่อหน่ายอย่าไปเบื่อครับนี่โปรตอนมันเยอะมันหนาเต็มไปหมดมาดูเพรสเชอร์แต่เพรสเชอร์ต่ำนะครับเพรสเชอร์ไม่เยอะวันนี้เพรสเชอร์มีด้านข้างมากกว่าด้านหลังมีน้อยกว่าเพรสเชอร์ต่ำวันนี้อาการดีขึ้นอาการขึ้นสักเล็กน้อยลงแต่ช่วงเช้ามีเยอะเพราะช่วงเช้านี่พลังงานเข้ามาเยอะมากครับพลังงานเยอะแต่ช่วงค่ำๆเริ่มดีขึ้นถามว่าดีขึ้นก็ร่างกายการพักผ่อนนะครับมีทักษะในการซ่อมแซมตัวเองได้นะครับตัวสเต็มเซลล์ก็มีการผลิตเพิ่มเติมได้อย่างสมบูรณ์นะครับสเต็มเซลล์เนี่ยยังออกนะครับ
แต่ถ้าหลังตลอดเวลาครับทุกวินาทีนะครับร่างกายผลิตมาเพื่อทดแทนเพื่อสร้างเซลล์ขึ้นทดแทนใหม่กับตัวเองแล้วเป็นรูปตัวทั่วไปครับวันนี้ดีนะครับวันนี้ดีแต่เมื่อวานนี้แรงแต่ว่าไม่มีโอกาสจะมาไลฟ์สดให้ท่านดูการแปลงตัวถือว่าแปลงเยอะผิดปกติเพราะอะไรครับเพราะลมสุริยะไม่แรงนั่นทำไมมันแปลงขนาดนี้วันก่อนอย่างนิดเดียวใช่ไหมครับถึงบอกว่าเพราะแสดงว่ามีลมสุริยะจากที่อื่นมาพัดกระเพื่อมในลมมีสนามแม่เหล็กในสนามแม่เหล็กมีไฟฟ้าแยกกันไม่ออกในรังสีเองนะครับก็มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันขึ้นความถี่เนี่ยนะครับคุณนึกว่าแสงคือแสงไม่ใช่ครับรังสีรังสีมีไฟฟ้าเหมือนกันเราวัดค่าได้มันมีตัวไฟฟ้าปิ๊บ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 ใช่ไหมฮะวัดทุกที่นั้นค่าไฟฟ้าชั้นบรรยากาศมีเยอะเมื่อกี้นี้ไปพาแต่ไปกินข้าวมาก็ในร้านนั้นมีไฟแป๊บแป๊บแป๊บเอ๊ะเครื่องวัดไฟฟ้าชูในอากาศมันแสดงการจับไฟฟ้าได้ยังไงเพราะไฟฟ้ารอบตัวเรานี่มีเพิ่มเรื่อยๆแล้วการใช้ตัววัดไฟฟ้านะครับสามารถวัดแผ่นดินไหวได้เตือนล่วงหน้าได้หลายคนก็สังเกตนะเอ๊ะทำไมก่อนแผ่นดินไหวมาจะมีค่าไฟฟ้าสูงมากแผ่นดินไหวเสร็จปั๊บตกต่ำเหมือนเดิมนี่คือผมว่านะแผ่นดินไหวคาดการได้โดยการวัดค่าไฟฟ้าค่าความถี่ทำไมสัตว์ถึงหนีไปเพราะว่าความถี่ไฟฟ้ามันเริ่มมากขึ้นมันรบกวนสมองตัวเล็กๆหนีแมงเม่าออกจากดินขึ้นมาบนดินแพลงก์ตอนปลากระเบนนะครับปลาพื้นน้ำออกจากทรายขึ้นมาผิวน้ำก็ตายแพลงก์ตอนขึ้นมาก็ตายบางครั้งการที่ปลาผิวน้ำถ้าขึ้นมาผิวน้ำเร็วเกินไปคือการน็อกน้ำนะครับคือแรงดันนะครับตายนะครับไม่ตายนะขึ้นเร็วก็ตายไม่ใช่คนอย่างเดียวครับนักดำน้ำมีทำเพรสเชอร์ค่อยๆไต่ขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเร็วไปปั๊บเนี่ยแรงดันมันอัดปอดในการฟอกเคลื่อนฟอกกับเราเนี่ยมีปัญหาปอดระเบิดได้ปอดทะลุได้เหมือนกันนั้นสำคัญครับงั้นถ้าเกิดคบปลาน้ำลึกขึ้นมาตายอย่างนี้ของปลาพญานาคเนี่ยเพราะมันหนีความถี่หรือสิ่งที่รบกวนมันแล้วมันคิดว่ามันจะตายถึงหนีขึ้นมาปลาวานไปเกยตื้นโลมาไปเกยตื้นอย่างเงี้ยคือหนีผิดทิศแล้วไปเจอบกก็หนีต่อไปนะเขาไม่อยากฆ่าตัวตายหรอกครับแต่ว่าเขาก็ธรรมชาตินะเพราะธรรมชาติอย่างที่บอกนะครับลมไม่แรงพายุไม่ได้เข้าเยอะแต่นะการผิดรูปผิดร่างเยอะขึ้นเรื่อยๆกระบวนการสนามโลกนี้เกิดขึ้นมารุนแรงเรื่อยๆเป็นจักร 700,000 กว่าปีเราจะจับ 700,000 ปี 42,000 ปี 7,800 ปีทำธรรมปีมาโนมกันไม่ธรรมดานะครับงั้นการอธิบายภาวะโลกร้อนนะ Greenhouse Effect Global Warming เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นว่าภัยธรรมชาติทุกวันนี้เอลนีโนยานีน่าเกิดจากการใช้ก๊าซฟอสซิลมากเกินไปรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อให้คนเข้าใจว่าถ้าท่านทำอย่างนี้ลดใช้น้ำมันดีเซลไปใช้ไฟฟ้าแทนปั๊บเนี่ยมันจะสามารถลดภาวะโลกร้อนได้มันจะสามารถลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้มันจะสามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ไม่ใช่มีส่วนบ้างแต่ไม่ใช่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซันไดออกไซด์ออกจากใต้โลกจากมหาสารไนโตรไซด์ไม่ใช่จากอุตสาหกรรมเสมอไปแต่เขาออกข่าวแบบนี้ให้เราชื่นใจไม่มีใครเคยออกข่าวในทางการถ้าเขาจะมีโพชิตขึ้นมาในนี้ไม่เคยมีอยู่นะครับโพชิตเป็นอะไรแล้วโลกสำหรับโพชิตหรือเปล่าไม่มีพอจะพูดปั๊บคนจะถึงมีปัญหาทันทีมันวันนี้ครับว่าเอ้าซื้อจองรับประพันธ์นะโอ้โหโทรศัพท์ไปร้อยสายเข้ามาวันนี้โทรศัพท์เข้ามาเยอะมากเลยทั้งอินบ็อกซ์ของข้อความมาทั้งนี้อะไรคือขนาดแค่เรื่องให้ซื้อทองคำมันเก็บไว้นะครับ
อย่างขนาดนี้ถ้าประกาศว่าอีก24ชั่วโมงจะมีโอกาสเกิดสึนามิที่ฝั่งอันดามันอีก48ชั่วโมงจะมีคลื่นยักษ์เข้ามาทางอ่าวไทยมาจากเกาะบอร์เนียวเนื่องจากว่ามีแผ่นดินไหวหนักปั๊บนะครับแถวบรูไนเกิดดินถล่มจะมีคลื่นนะครับอ่าวไทยประมาณ48ชั่วโมงถึงอ่าวไทยเนี่ยถ้าผมพูดแบบนี้ไปนี่โหยผมว่าดีแท้ AS ทรูเธอร่มหมดนะครับถูกไหมฮะขนาดแค่พูดแค่ทองแค่ยืนอย่างขนาดนี้เลยงั้นทำไมต้องมีเป็นทองรูปพรรณด้วยไม่มาทองแท่งล่ะคุณทองแท่งไปขายใครอ่ะทองเป็นทองก้อนนะ1บาทต้องครับเนี่ยเท่าอะไรดีเท่าขี้แมวถูกไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นสร้อยทองโอ้มันดูสวยคนมีความโลภอยู่เอ้ยอันนี้สวยดีนะงั้นแลกของได้อยู่ทำไมประกาศตอนนี้เพราะเศรษฐกิจโลกจะย่ำแย่เป็นการเซ็นชันรัสเซียที่ตัดแก๊สตัดอาหารแย่หมดแล้วภัยธรรมชาติจะมาต่อเนื่องคอสมิกเลย์เข้ามามากมายขนาดนี้ลูกโดดเยอะเห็นไหมครับนี่ลูกโดดก็มีเนี่ยลูกโดดตุ๊ดเต็มเลยเมื่อลูกโดดพิเศษขึ้นมาก้อนใหญ่ๆเท่ากับว่ามันเอาไฮโดรเจนมาเยอะไฮโดรเจนเข้าโลกมากเท่าไหร่ก็เพิ่มน้ำใช่ไหมครับมากเท่านั้นเมื่อเช้านี้นะครับพยากรณ์อุตุบอกว่าจะมีฝนตกแต่พยากรณ์ที่โทรศัพท์บอกว่าแดดอุ๊ยทำไมขัดกันน่ะทำไมมือถือของนะ North Edge บอกว่าแดดแจ้ทำไมท้องฟ้าเชียงใหม่ครึ้มคอสมิกเลยคือตัวแปรนั้นแสงแดดที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันจ้าแต่คอสมิกเลยเป็นตัวแปรทำให้มีเมฆเยอะชั้นบรรยากาศแต่ฝนก็ไม่ตกนะเมฆครึ้มฝนก็ไม่ตกจากนี้ระหว่างเมฆจากคอสมิกเลย์ให้เกิดคอสมิกคลาวกับเมฆที่เกิดไอ้น้ำทั่วไปน้ำจากแม่น้ำน้ำจากห้วยน้ำจากหนองน้ำจากบ้านเราขี้เยี่ยวทิ้งไปเนี่ยระเหยไปอากาศที่คนละส่วนกันคอสมิกเลย์เข้ามาขนาดนี้ฝนก็ต้องหนักแน่นอนนะครับแล้วก็การฝึกต้องเลื่อนไปเพราะว่าหลายท่านเป็นห่วงอากาศเขาตกของอาจารย์พนักการบูรณะจะฝนตกน้ำจะท่วมเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านจะเอาตังค์ให้ผมไม่ครับไม่ครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอาตังค์คืนไปเพราะว่าคุณไม่ผิดภัยธรรมชาติผิดแต่ผมรับตังค์มาแล้วนั่นต่อไปมันไม่สบายใจเป็นบาปไม่เอานะครับงั้นต้องเลื่อนก่อนนะครับบอกไปออดไปแล้วนะครับในขณะที่ความถี่โลกนะครับจุดมันตรงนั้นโดดขึ้นไปเหมือนว่าจะดีแต่ตามมาที่ห้ากระตุกเป็นช่วงๆแต่ตอนนี้นี่กระตุกน้อยลงนะครับกระตุกน้อยลงก็ดีสิแสดงว่าจะเป็นปกติใช่ไหมแต่ปกติที่ต่ำกว่า 7.8 เมกะเฮิรตซ์มันไม่ปกติมีตัวกระตุ้นแรงๆนี่ยังดีกว่ากระตุ้นเบาๆนะถ้าตามผมนะมันหลักการแพทย์นะครับใช่ไหมกระตุ้นเบาๆมันคืออะไรแรงๆสาเหตุจากตรงไหนบ้างนะครับจะพูดไปแล้วก็เยอะนะครับพลังงานที่กระแทกโลกและตอนนี้ถ้าดูตามนี้นะครับถ้าองค์การนาซาไม่ได้จัดแพทเทิร์นการแสดงภาพใหม่เนี่ยเหมือนว่าโลกเราตอนนี้ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์เพราะว่าแดดใช่ไหมฮะตรงๆของเก่าขึ้นตรงนี้ขาขึ้นลงปั๊บขาตกขึ้นด้านนู้นตัว V จำได้ไหมครับเป็นตัว V แต่ตอนนี้มันตรงๆนะถ้าอย่างนี้แสดงว่าโลกทำมุมฉากกับดวงอาทิตย์ถูกไหมครับต้องเป็นฤดูอะไรครับมุมฉากแบบนี้ที่โลกเหนือจะใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าที่โลกใต้อากาศต้องร้อนอากาศเย็นนะครับข้างนอกวันนี้ก็ตอนนี้ก็23องศานะครับแล้วก็เมื่อตอนบ่ายนะครับมีชาวบ้านทำงานบ้านเมื่อเช้านี้ทะเลหมอกเต็มเลยฝนจะเป็นฝนไม่ตกทะเลหมอกเต็มเลยความชื้นสูงนั้นผมว่านะฤดูหนาวมาเร็วกว่าเยอะนะครับมาประมาณ14-15วันแล้วหนาวเลยครับรู้สึกว่าหนาวบางครั้งช่วง11โมงเช้ายัง24องศาเลยนะครับถ้าแค่โดนแดดที่
ับแลบอยู่ในร่มเย็นนะครับพลังงานเหมือนเดิมครับรบกวนเห็นไหมรบกวนไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์เจเนเรตกราฟิกผิดข้อมูลที่มาความถี่ที่มาขึ้นวิทยุเนี่ยมันถูกรบกวนทำให้เอาท์พุตเป็นแบบนี้นะครับต้องมองอินพุตก่อนกระแสลมด้านบนสุดยังมีปัญหาพัดตรงนี้เส้นถูกๆบริเวณเดียวครับบริเวณจากตัวเกาะนะครับทางด้านเรียกให้เราบอกว่าอยู่ที่ติมอร์ง่ายกว่าอเมริกาไม่เป็นนะครับเนี่ยดูท่านดูนะครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้ไม่ตรงนะมันไม่เฉียงเขาเฉียงที่บนแต่ของเราจะตรงเลยเนี่ยของอเมริกาดูยุโรปแอฟริกาเห็นไหมฮะเราตรงมากกว่าแต่ถึงแอฟริกาข้อที่จะเป็นเส้นตรงก่อนจะไปที่เอลิปติกเจสตีมลงมาปั๊บโบกขึ้นไปพายุขึ้นเหนือหมดนะครับที่ขั้วโลกก็มีพายุนะครับนี่แต่ว่าไปปั๊บนะครับบริเวณนะครับตรงนี้ทำไมเกิดตรงนี้ล่ะอ้าวก็ตรงนี้ไงที่ตะนาวไม่โลกจากแคนาดาจากเคลื่อนที่มาถึงงั้นการที่มันเกิดมีการลอยรั่วเกิดมีการปั่นป่วนเป็นรูปุ่นเนี้ยถ้าทางผมมาว่ามันปกติเพราะว่าสนามไม่เคลื่อนที่มาแต่มันไม่ปกติเพราะว่ามันไม่เคยขึ้นมาก่อนเห็นไหมฮะไม่เคยเกิดปกติแต่ผมเฉยๆเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของสนามในโลกจากแคนาดามาตรงนี้งั้นจุดนี้ที่ว่าจุดที่40องศามาร์คคือจุดที่กำหนดไว้นะครับไม่ใช่ว่าสนามเพื่อที่จะตรงยอดมาที่เส้นลุ้งคือองศาไม่ใช่จากจุดเดิมมาที่มาร์ค 40 degree mark คือจุดไว้เหมือนมาร์คแมน MARK เนี่ยมาร์คแมนคือคนที่ถูกหมายหัวกุกกระบาดไว้เครื่องหมายมาร์คกระแสลมก๊าซซัลเฟอร์ทั้งฝุ่นทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์ครับควันต่างๆนี่โอ้มันยิ่งดูยิ่งนั่นอ่ะมาดูทุ่นนะครับที่บอกว่าทุ่นกระเพื่อมเมื่อตอนน่าจะเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับที่ว่าตรงนี้น้ำหายไป35เซนอันดามันหายไปทางการ6เมตรตัวชิวาหายไปทางการ100เมตรเดือนที่แล้วพฤษภาคมเป็นพฤษภาคมเนี่ย2ที่แล้วจะมาวันนี้หายไปประมาณ 5-10 เซนนะครับเนี่ยพอเรากดดูปั๊บดูแนวคลื่นครับชัดเจนว่าน้ำมีการเคลื่อนที่น้ำมีการถ่ายเทคลื่นแบบนี้ไม่ใช่เพราะลมพายุไม่ใช่เพราะลมแรงเป็นการกระเพื่อมของน้ำทะเลกระเพื่อมจากอะไรต้องมีการขยับตัวของแผ่นทวีปเป็นพื้นที่ใหญ่ไม่พื้นที่เล็กดูเส้นกราฟนี่คือเส้นกราฟคลื่นเห็นไปไหมครับขึ้นเป็นถูกลักลงขึ้นอีกแล้วฐานของคลื่นองศาไม่เท่ากันความยาวคลื่นมากขึ้นอันนี้ก็ยาวกว่าตรงนี้อันนี้ยาวกว่าอันนี้ยาวกว่าเห็นไหมฮะความยาวคลื่นพอมาดูรายละเอียดน้ำทะเลตรงนี้นะครับควรจะมาตรงนี้มันตกวูบลงไปขึ้นมาระดับไม่ใช่แล้วมันอาจจะเกิดแป๊บเดียวไม่นานแต่คือว่าระดับน้ำทั้งระดับเยอะหลุมยุบใช่ไหมไม่รู้เปลือกโลกแยกใช่ไหมไม่รู้เพราะมันสามารถไปในทั้งหลุมยุบและเปลือกโลกแยกทำให้น้ำไหลลงไปข้างล่างได้ช่วงขนาดหนึ่งหลุมยุบเกิดมาปั๊บพอน้ำไหลมาอาจจะมีดินทรายอ่ะปิดไปเปลือกโลกแยกปั๊บน้ำไหลปั๊บทำให้กระดังตกทับถมมาเปลือกโลกถูกปิดไปก็หยุดได้งั้นอะไรก็แล้วแต่มันเกิดได้หมดเรายังไม่เห็นเราฟันธงไม่ได้แต่การวิเคราะห์ของแนวโน้มความน่าจะเป็นคืออย่างนั้นครับที่อื่นเหมือนเดิมนะครับต้องเก่าๆแผ่นดินไหวอย่างที่บอกครับ
รายงานไม่หมดดูจากมือถือเพราะนั้นให้ชัวร์กว่าที่สุดนะครับมีหลากหลายมิติพายุเข้าหลายที่นะครับมาดูภาพรวมใหญ่ๆกันณตอนนี้เวลานี้นะครับเนี่ยเราก็พบว่านะครับเนี่ยกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับมีปัญหาที่ภาคกลางเยอะตัวครับนะครับเนี่ยกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกเขาใหญ่มีฝนเยอะถึงภาคเหนืองั้นการที่ภาคอีสานจะมีเยอะว่าพายุจะมาด้านนี้ถูกไหมครับเนี่ยอิทธิพลของมันมีผลทำให้ร่องอากาศกลับไปกลับมาดึงไปดึงมาแล้วตรงนี้ครับจากอันดามันเข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจากทะเลจีนใต้อย่างเดียวเนี่ยนะตอนนี้เราชัดเจนว่านี่คือร่องความกดอากาศต่ำลงสูงเนี่ยลูกใหญ่ตรงกลางตรงนู้นลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งนี่ก็มีอีกเปิดให้มันรันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่ก็เคลื่อนที่ไปอันนี้ก็เคลื่อนที่มานะเดี๋ยวจะขยับมาการเกาะตัวเดี๋ยวสลายไปเดี๋ยวมาใหม่ถ้าไม่ได้มาใหม่เนี่ยเริ่มมาปั๊บเริ่มแรงขึ้นฝนตกมากขึ้นณก้อนนี้ก็มาตรงนี้แล้วก้อนใหม่มาแล้วเนี่ยเห็นไหมทำไปเรื่อยมาฟิลิปปินส์แล้วขยับต่ออีกนี่ถูกไปดูเลยงั้นการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับให้เราเตรียมความพร้อมแต่ความพลิกผันมีตลอดเพราะปัจจัยจากอวกาศลงมาทำให้มันเปลี่ยนไปแต่มันจะเปลี่ยนไหนก็แล้วแต่คือเห็นว่าฝนตกเยอะฝนตกเยอะเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นร่อนขึ้นไปด้านบนเมื่อฝนตกเยอะปั๊บการบริหารการระบายน้ำไม่ดีตายนะครับโชคดีพี่บอกว่าของกรมชลประทานเนี่ยมีระบบพิธีขึ้นมาเยอะใช้ไอทีมาช่วยควบคุมโดยคอมพิวเตอร์มีการประมวลผลจากหลายพื้นที่ทำให้การระบายน้ำดีขึ้นแม่น้ำท่าจีนเริ่มสบายใจขึ้นแต่การก่อตัวของห้องขั้วอากาศก็ยังไม่จบไม่สิ้นยังมีอย่างต่อเนื่องกันยาต่อตุลาเห็นเลยว่านะครับความกดอากาศต่ำมาเยอะอีกก็เยอะเห็นไหมต่ำก็ฝนต่อกันยังไม่รวมภาพใหญ่นะครับวงใหญ่เอาแค่วงเล็กก่อนนะครับงั้นวงเล็กขนาดนี้ญี่ปุ่นเกาหลีก็ฝนตกหนักมีปัญหานะนะครับที่พายุเข้าญี่ปุ่นมีประกาศเตือนสึนามิด้วยปกติสึนามิจะเกิดจากแผ่นดินไหวถูกไหมครับยุบตัวนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าที่ประกาศปั๊บผมดูปั๊บเอ๊ะเข้ามาคลื่นยักษ์ทำนองสึนามิหรือเปล่าแต่ดูปั๊บประกาศต่างหากคือสึนามิงั้นแสดงว่ามีโอกาสที่เกิดแผ่นดินไหวในขณะมีพายุอยู่ด้วยนะครับซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ง่ายๆครับแน่นอนตอนนี้นะนำมาโดนมาปั๊บยังมีใช่ไหมสองลูกสามลูกงั้นญี่ปุ่นโดนหนักและมีคนถามว่าแล้วญี่ปุ่นจะจบไหมผมบอกแล้วว่านะครับรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับให้ทุนสร้างเรื่อง The Sinking of Japan ญี่ปุ่นจะจมจมบ้างจมน้อย ถามแล้วครับจะก็จมลองนะครับเสิร์ชดูว่า The Sinking of Japan ชัดเจนนะครับพายุอากาศผิดปกติเฮอริเคนทอร์นาโดจะไม่เข้าลูซิน่าไม่เข้าเม็กซิโกแต่จะไปเกิดที่โอเรกอนแทนเกิดที่วอชิงตันแทนที่ซานฟรานแซนแปลกไหมครับแปลกเพราะมันไม่เคยเกิดอย่างนั้นมาก่อนแต่มันไม่แปลกเพราะว่าสนามเป็นรูปนันท์ผลมันเริ่มเล็กเรื่อยๆแล้วนะครับเรื่องของน้ำในเขื่อนเราก็ยังเหมือนเดิมครับที่ว่าการจัดการไหลเขื่อนยังไม่เห็นการพร่องน้ำแต่คุณดูจากตัวเลขนะฮะท่านอาจจะพร่องน้ำก็ได้อาจจะพร่องน้ำตามที่ผมคิดก็ได้พี่ว่าน้ำใหม่อาจจะมามากแต่มาอยู่น้ำไม่พร่องไปอันนี้ผมขออนุญาตไม่ทราบนะครับแต่ถ้าจากตัวเลขปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้มีการพร่องน้ำ
จะปล่อยน้ำออกก็กลัวน้ำแรงพอกัดไปปั๊บถ้าน้ำมาใหม่ปั๊บน้ำใหม่จะกลัวเขื่อนพังอีกนั้นตอนนี้มุมมองของภูมิอากาศต้องใช้ปัจจัยหลากหลายจากภูมิอวกาศมาเกี่ยวข้องด้วยผมก็อยากให้ผู้ที่มาที่โดยตรงนะครับจากกรมอุตุจากสำนักพระราชแผ่นดินไหวแล้วแต่เนี่ยเริ่มศึกษาข้อมูลของนาซาตรงนี้ไม่มีการเปิดสอนในสูตรการศึกษาไม่มีประกาศนียบัตรไม่มีดิพโลมาไม่มีปริญญาตรีโทเอกแต่ใช้งานมามากกว่า50ปีแล้วใช้อย่างต่อเนื่องขนาดนาซาเองมีศูนย์การคาดการณ์เรื่องหน้านะครับอยู่ที่เมืองโบลเดอร์นะครับรัฐโคโลราโด Prediction Center เอาสิครับคาดการณ์เป็นวิทยาศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่มโนแม้ฉันฝันเห็นถึงมาทั้งนั้นนี่มาปั๊บโอ้เยอะเหลือเกินนะครับผมไม่ทราบว่าท่านบางครั้งจิตมันหลอนตัวเองนะชื่อเห็นหน้าขึ้นหลับฝันนั้นเลยนะครับฉันดูว่าไอ้ตรงนี้เอาวิทยาศาสตร์ดีกว่าแต่การฝันเห็นการนิมิตมาเนี่ยเป็นข้อดีบอกได้ครับวันนั้นมันจะเกิดไหมเกิดไม่เกิดดูนี่ประกอบไปนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของดวงดาวดาวเรียงตัวนะครับมีปัญหาเดี๋ยวโลกเราจะโคจรเข้าไปใกล้ดาวอังคารแล้วนี่นะครับดาวพุธก็จะเข้ามาใกล้อีกเหมือนกันงั้นแผ่นดินไหวใหญ่ๆนะครับยังไม่จบตอนนี้เนี่ยวันที่23วันศุกร์24เนี่ยโอกาสเกิดเยอะเพราะว่ามีดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับมีดาวพุธมีโลกเรียงตัวตรงกันถูกไหมครับและในหนึ่งวันดวงจันทร์โคจรรอบโลกสองครั้งแน่ครับดวงจันทร์ต้องมามีการทำแค่อุ้มฉากต่างหากอีกดวงจันทร์โลกดาวพุธดวงอาทิตย์แรงดึงดูดแรงเหนี่ยวนำก็จะมากกว่าปกตินั้น23 24 25 22ได้ครับแล้วแต่เนี่ยคือหนึ่งว่าการเข้าไปตรงๆการออกนั้นมีโอกาสเกิดได้ทุกเมื่อเพราะเราต้องไม่มองดาวพุธอย่างเดียวไม่มองดวงจันทร์อย่างเดียวต้องมองตัวอื่นๆด้วยตัวนิเมซิสตัวนิบิรูตัวนะจำไม่ได้แล้วหลายตัวหรือตัวของอนุนาคีหรือตัวของลามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับการโคจรนะครับที่บอกว่ามันไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้มันไม่เท่ากันขึ้นลงวงโคจรนั้นองศาไม่ตรงเด็กแบบนี้ครับนั้นการทำคอมพิวเตอร์มานี่เพื่อให้เราดูง่ายๆให้เราเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยการโคจรไม่ใช่โคจรเป็นระดับเดียวกันแบบนี้นะครับแกว่งขึ้นแกว่งลงตั้งแต่ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์นิปจูเรนัสและพลูโตต่างกันนะจบที่ตรงนี้สงครามนี่ขยายเกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าทุกประเทศต้องปกป้องเผ่าพันธุ์ตัวเองผมเหยียดตัวเองปูตินนะถ้าถามผมนะไม่ใช่ไม่ใช่ไก่หรอกเป็นแม่ไก่แต่แม่ไก่ที่ถูกบีบใช่ไหมครับบีบแรงๆนะฮะใช่ครับแม่ไก่อาจตายได้แต่ขี้ไส้มันก็เลื้อยมือคนบีบงั้นการทำนี้ไม่มีส่วนดีเมื่อปูตินประกาศเกณฑ์ทหารนี้แล้วเนี่ยถามว่าคุณยังไม่ตื่นตัวอีกเหรอไม่คิดว่าค่าเงินจะตกต่ำไม่คิดว่าอาหารจะแพงขึ้นพลังงานจะแพงขึ้นอีกเหรอเมื่อค่าเงินตกต่ำแล้วอะไรที่มีค่าดีที่สุดมากกว่าเงินธนบัตรมากกว่าหุ้นก็คือทองคำซื้อเพชรไม่ได้เหรอเพชรคนไม่เล่นกันแพงเกินไปถูกไหมครับตลาดน้อยท
ทองคำนี่แน่นอนเพชรตีค่าไม่ได้นี่มีถูกฆ่าตายฟรีงั้นทำไมทองคำต้องเป็นทองรูปพรรณด้วยผมไปขายคืนจะค่ากำเนิดผมไม่ได้คุณไปขายคืนแต่ถ้าคุณไปขายคืนทองมันขึ้นน่ะก็กำไรใช่ไหมครับงั้นค่ากำเนิดคิดทำไมตัดทิ้งไปเลยแต่ประเด็นคือว่าสุดท้ายเมื่อเกิดพิบัติภัยแล้วเนี่ยรถไปตายกลางทางน้ำมันหมดเกิดถูกอะไรบาดปั๊บเป็นบาดทะยักอักเสบมากต้องใช้ยาใช้อย่างรุนแรงจะเป็นยาฉีดก็ดีจะเป็นแอมพิซาตินก็ดีออกไมตินก็ดีเอาตังค์มาซื้อเขากระดาษทำอะไรไม่ได้อะเพราะค่ามันต่ำเรื่อยๆเอาทองคำไปมีทองคำแท่ง1บาทโอ้โห1บาทค่ายาไม่พอแพงไปมั้งงาน1แผงเนี่ยของจริงประมาณ 1,000 กว่าบาทตอนซื้อมาใช่ไหมครับโอ้งั้นเอาทองถลึงหนึ่งถ้าเอาทองถลึงที่รูปของทองคำแท่งเนี่ยโทษนะครับถลึงหนึ่งมันเท่าขี้จิ้งจกอ่ะคุณภาพทองเท่าขี้จิ้งจกจะไม่ได้ครับมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าหนึ่งถลึงนั้นเป็นสร้อยข้อมือเล็กๆเป็นจ้องเป็นจี้มันดูสวยงามโอเคมีค่ามีราคาน้ำมันประจำทางต้องเติมให้เต็มถังน้ำมันถังเนี่ยจะต้องประมาณสัก 5,000 บาทคุณจะทองแท่งแบบไปแลก 5,000 บาทเหรอทองบาทนึงประมาณเฉลี่ย 30,000 เอา 30,000 นะเอา 30,000 งั้นเอา 30,000 ไปเติม 5,000 นะถ้าเอา50ตัง 15,000 ไปเติม 5,000 เหรอเอาสลึงหนึ่ง 7,500 ไปเติม 5,000 ยังใกล้เคียงกว่าถูกไหมครับนั่นถือว่าทองรูปพรรณนั้นใช้อย่างฉุกเฉินนะครับท่านที่มาใหม่ตามมองให้ข้ามช็อตนะครับไม่ซื้อเก็บไปขายตลาดอะไรเพราะเงินมาจะเอาเงินค่าต่ำเรื่อยๆแต่ทองคำจะสูงเรื่อยๆณจุดนี้ผมเชื่อว่าใกล้ทะลุ 50,000 แล้วหายนะจากภัยพิบัติภัยสงครามยิ่งเข้าใกล้ตุลาแค่เท่าไหร่ปั๊บเนี่ยแรงกดดันทางสงครามมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอากาศจะแปรปรวนหิมะตกหนักขึ้นอากาศหนาวขึ้นฝนตกมากขึ้นพลังงานต้องการใช้แก๊สยุโรปไม่มีอาหารก็ไม่มีเกิดกระบวนการต่างๆแน่นอนและตอนนี้ทำไมถึงมองว่าสงครามมีผลเยอะเพราะว่าอย่างว่าอังกฤษนายกคนใหม่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนชาวอังกฤษของ UK ของเวลของไอร์แลนด์ของสกอตแลนด์ของอังกฤษไม่ใช่เรื่องในภายในพรรคถูกไหมครับคนนี้คนก้าวร้าวรุนแรงโจไบเดนสนุนได้เคยประกาศว่าจะยิงระเบิดนิวเคลียร์ใส่รัสเซียรัสเซียยิงไปกี่จมก่อนครับงั้นเมื่อโจไบเดนเมื่อนางลิสจะปะทะกับรัสเซียเดินหน้าเต็มตัวมีการส่งทหารที่ทหารรับจ้างอังกฤษอเมริกาเยอรมันที่เจอมานะครับที่จะมีการแลกเป็นนักโทษระหว่างกองทัพยูเครนที่ถูกยูเครนจับทหารรัสเซียไปรัสเซียจับทหารยูเครนมาแต่ตอนที่จะมีการแลกเป็นนักโทษเนี่ยปรากฏว่ายูเครนจับทหารรัสเซียจริงๆไปแต่ยูเครนกับขอให้รัสเซียปล่อยทหารรับจ้างซึ่งไม่ใช่ชาวยูเครนแต่ไปลบในนามของทัพยูเครนกลับไปเมื่อคุณส่งทหารคุณไปลบกับเขาแล้วเนี่ยไปฆ่าเขาตายเหมือนกันเนี่ยความแค้นความโกรธก็มีธรรมดาถูกไหมครับรัสเซียถูกบีบก่อนยูเครนไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนชั้นคนเชื้อชาติรัสเซียก่อนที่เมืองดังเต้ทางด้านตะวันออกของรัสเซียที่ชายแดนเนี่ยมาเยอะแล้วอ่ะถูกฆ่าได้กับถูกทันถูกมาเพราะเขาฮึดสู้ขึ้นมากลายเป็นไม่ดีเขาสู้ไม่ได้ขอพี่ใหญ่ช่วยหน่อยเถอะอ่ะรัสเซียไม่ดีอีกแต่คุณอย่าลืมว่านะครับอเมริกาเนี่ยนะครับอยู่ได้เพราะสงครามนะด้วยความเคารพนะครับไม่ได้มาต้องการจะใส่ความเป็นอเมริกันแต่ว่าเรื่องจริงตั้งแต่เดือนเมย์ฟลาวเวอร์หนีมาจากกองถิ่นแล้วครับถูกไหมฮะมาขึ้นฝั่งที่นิวฟันแลนด์ใช่ไหมครับผู้วิจารณ์เปลี่ยนแปลงไปปลูกอะไรตายหมด
จนอดตายอ่ะอีนายแดงเอาไก่งวงมาให้ให้กินให้เราตายมาสอนพวกโพดสอนอย่างมามักเนี่ยในแง่ของโคนที่พิจารณาโอเค God help me God help us ใช่ไหมโอ้ thanksgiving thank you God งั้นวัน thanksgiving ของอเมริกาที่เดียวนะที่อื่นไม่มีเพราะว่าอินเดียแดงเอาไก่งวงมาช่วยเขาจะตายอยู่แล้วเขาหนีมาเพราะเรื่องของศาสนาความเชื่อขัดแย้งกันนะครับ Church of England มั่งโปรเตสแตนต์มั่งคาทอลิกมั่งตีปั๊บหนีไปดีกว่าเป็นที่โลกใหม่เสร็จแล้วพอกินอิ่มนอนหลับคนแห่ไม่เยอะปั๊บโอ้ยแดงป่าเถื่อนเข็นฆ่ายาแดงฆ่ามีการขายอาวุธให้ในแดงด้วยนะครับขายปืนให้เห็นไหมขโมยเอาทรัพย์ไปขายลบเงินมาปั๊บรวยมาหมดฆ่าหมดตอนนี้หลายพื้นที่นะครับในอเมริกานะครับเป็นมันจะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะระหว่างอินเดียแดงเช่นเผ่าชโรกีนะครับอันนี้ทหารอเมริกาห้ามเข้านะตำรวจเข้าได้แต่เชื่อเขาจะห้ามเข้าเพราะถือว่าเป็นเขตปกครองอินเดียแดงอยู่เหมือนกันลิเบียเลบานอนซีเรียอิรักก็เข้ากับสงครามเข้าเพื่อประโยชน์ทุกสงครามน้ำมันอย่างลิเบียเนี่ยเพราะกัดดาฟี่นะครับเป็นคนถ่อมตนมากเป็นผู้นำลิเบียแต่ยศแค่พันเอกเหมือนเดิมครับท่านตั้งเอกพันเอกไงแต่เป็นพลเอกก็ได้จอมพลก็ได้อย่างอิดีอามินเนี่ยเป็นนายพลขึ้นมาโอ้กัดดาฟี่ไม่ใช่แต่เห็นการกดขี่คูตี้จากอเมริกาจาก IMF จาก World Bank นะครับธนาคารกลางของอเมริกาธนาคารกลางแห่งชาติของอเมริกาเป็นของเอกชนนะที่ของรัฐบาลธนาคารกลางประเทศไทยรัฐบาลคุมธนาคารกลางอินเดียถ้าเป็นอินเดียคุมธนาคารกลางรัสเซียรัสเซียคุมแต่ธนาคารของอเมริกาพวกชไนเดอร์พวกกลุ่มโซลอสควบคุมต่างกันนั้นอำนาจเงินขอสงครามขายอาวุธจอร์จ เฟนเนดีถูกยิงตายเพราะว่าไม่ยอมส่งทหารไปเวียดนามบริษัทเบลจะเจ๊งถ้าผมยังไม่ผิดเพราะเบลเป็นต้นเหตุคอปเตอร์จะเจ๊งหมดพอจะฟินิชถูกยิงตายปั๊บลินคอล์นมีจนสั่งขึ้นไปภายในปั๊บสั่งบุกเวียดนามแต่บุกเวียดนามปั๊บต้องผลิตนะครับรถถังรถถังนำเลี้ยงทั้งเครื่องทั้งล็อกฮีทเนี่ยทั้งเบลโอ้โหทั้งฮิวได้งบประมาณนะผลิตอาวุธเศรษฐกิจฟื้นก่อสงครามขายอาวุธก่อสงครามขายอาวุธไต้หวันมีปัญหาต้องไปให้ประไตให้ประไตให้ประไตต้องขึ้นกับจีนมีการกดดันระหว่างจีนคณะชาตินะครับกับจีนเป็นยิ่งใหญ่ทะเลาะกันปั๊บคนไต้หวันหนักเสียภาษีมาปั๊บรัฐบาลไปซื้ออาวุธจากอเมริกามาเพื่อป้องกันประเทศโทษดีครับคุณเอาเงินทั้งไต้หวันไปซื้อมาอาวุธจากอเมริกามาเนี่ยลบจริงๆเนี่ยไม่เกิน2วันก็แพ้จำนวนสู้จีนไม่ได้แน่นอนถูกไหมครับแต่คุณก็เอาเงินที่คุณทำงานเหนื่อยมาเสียภาษีมาไปซื้ออาวุธมาประโยชน์ใครได้อเมริกันได้ผลประโยชน์ขัดกันกับบัลไลอเมริกาถึงมีมากับรัสเซียน้ำมันอิหร่านซื้อรัสเซียเพิ่มขึ้นอินเดียซื้อเพิ่มขึ้นแต่ไทยไม่ยอมซื้ออ้างว่าน้ำมันจากมีของรัสเซียนั้นมีค่าแข็งหน้าเกินไปโทษครับคุณปรับปรุงหัวเตาแบบพูดประชาชนปรับหัวเตาใหม่มันเตาแก๊สใช่ไหมครับถ้ามีปั๊บมีขมเหลามากมันก็คุมปรับหน่อยปรับจูนแก๊สให้เข้าที่กันขมเหลาจะน้อยลงแก๊สออกดีขึ้นก้นหม้อไม่ดำทำได้แต่คุณไม่ทำกันขุดน้ำมันในอ่าวไทยเรือไปเทียบน้ำมันอ่าวที่แท่นขุดเรือขับออกมุ่งหน้าทางเช้าจะออกปากอ่าวไทยประมาณ20ไมล์ทะเลวกกลับเข้ามาเป็นน้ำมันนำเข้าแล้วจริงหรือเปล่าไปหากันดูนะครับก็ขออนุญาตจบที่ตรงนี้งั้นเรื่องของการซื้อทองนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมประสบกับตัวเองนี่คือสิ่งที่ย้ำเตือนว่าทำไมถึงไม่มีการที่จะประกาศเตือนภัยล่วงหน้านะครับทำไมถึงไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้าเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเนี่ยผ
พูดไปเข้าใจปั๊บที่ไหนได้โอ้โหแบบรถกำลังขึ้นเขาครับโทรศัพท์ที่เบอร์แปลกๆวันนี้ไฟแนนซ์จะโทรมาเรื่องการซื้อรถยนต์ผ่อนนะกับจะถอยรถคันใหม่นะก็ติดต่อไปไฟแนนซ์โทรมาอาจารย์ขาเบอร์แปลกๆรถสายนี้นะคะรับปั๊บอาจารย์ครับมีปัญหาที่ตรงนี้อะไรจะโอ้อาจารย์ครับโอ้โหแบบเสียงตกใจมากเหมือนโทษนะครับเหมือนญาติจะตายอย่างนั้นนะโทรมาเต็มเลยผมโอ้โหดอยสะเก็ดครับเวียนไปเวียนมาจะตกเขาตายหลายรอบแล้วนี่แค่บอกให้ซื้อทองเฉยๆนะจะบอกว่าถ้าบอกว่ามีแนวโน้มว่าอีก24ชั่วโมงนั้นจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ทางด้านแนวหมู่เกาะอันดามันนิโคบาหรือหัวอาเจคุณไม่ถามแค่ไหนครับจะเกิดสึนามิไหมขึ้นสูงแค่ไหนเวลาหนีทันไหมตรงไหนดีมันปลอดภัยบ้างเนี่ยนี่คือทำไมผู้ปกครองถึงไม่บอกล่วงหน้าจนกว่าใกล้จริงๆแล้วแล้วก็บอกว่าขอโทษครับเราคาดการณ์ต่ำเกินไปไม่เคยเจอมาก่อนเป็นการบอกแบบปัสสาวะง่ายๆนะครับงั้นขออนุญาตว่างั้นถ้าเกิดอะไรเนี่ยเวลาบอกมาเนี่ยจะตกใจจะถามเยอะนะครับหรือว่าจะถามก็ใจเย็นนะครับไม่ต้องขนาดนั้นส่งข้อความมาถามก็ได้บางคนก็ส่งข้อความมาในโพสต์แต่โอเคครับใช่ไหมงั้นไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นมันจริงๆไม่ใช่คอขาดบาดตายนะครับถ้าคอขาดบาดตายโทรมาก็ผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้ามันเป็นคอขาดบาดตายนะปั๊บผมการผมคงต้องปิดมือถือนะปิดมือถือปิดเฟซบุ๊กด้วยเพราะว่าถ้าคุณโทรมาผมตกตายคนเดียวนะครับวันนี้ก็ได้ประสบการณ์จริงๆว่าคนตระหนกตกใจคนตื่นกลัวเป็นอย่างไรนะครับแต่เบอร์มือถือยังเบอร์เดิมไม่ได้เปลี่ยนครับไม่ได้หนีใครทั้งสิ้นนะครับนั่นดูคำถามก่อนจบวันนี ครับคุณทิติรัตน์เชียงรายการเจหะสันทรายเพื่อเมืองอากาศตอนนี้ร้อนอบอ้าวเลยฮะเพราะว่าวันศุกร์กลางคืนน่าจะฝนลงเยอะนะครับเชียงรายคุณเต็มจันทร์นะครับบ้านอิฐเมืองอ่างทองสงบครับคุณน้ำค้างคุณกัญจพจน์อ๋อของจุงแก้วอยู่ชลบุรีนะครับคุณปัดสงขลาฝนตกนะครับคุณรัตดาประการชัดเจนคุณสิทธิโชคคุณรงฤทธิ์นะครับคุณอภิชาติคุณธีรธมีศักดิ์คุณเอคิมนะครับคุณสายพินนิ่มจ่าบางแคกรมอนะครับภาพเสียงชัดเสียงกล้องนิดๆฝนตกประมาณ3ทุ่มตกหนักประมาณ10นาทีแล้วบางๆลงหยุดตกเสียงฟ้าร้องนานๆครับขอบคุณนะครับคุณสายพินนิ่มนะครับคุณออนตนกนะครับคุณอริสาอากาศเย็นฝนที่บ้านอำเภอปายหลอดจากอยู่ปายนะครับคุณเอกวัฒน์บางเขนนะครับคุณปราณีคุณธีพงษ์ใหญ่คุณจันทาคุณวิเชียนนะครับคุณสุริยาคุณเดวีนะครับคุณท่านภาพเตียนชัดตึงการครับเจริญพรครับคุณทักท่านครับคุณนัทวัฒน์คุณเฉลียดมิตรคุณรองนวลจากบางตาลเชียงใหม่คุณพงพันธ์นะครับไทยวงคุณน้ำเบิกนักข่าวบางชัดเจนนะครับคุณแท็กคือรัชโลธรที่เกาะจันทร์ระบายน้ำนั้นนะครับประกาศแล้วเริ่มโอ้โหระบายน้ำ200ล้านลูกบาศก์เมตรนะก็ต้องเร่งระบายน้ำเพราะว่าโอ้ดีครับแต่ประกาศจะล่วงหน้าครับคุณปัทพรใช่ไหมครับคุณปัทคุณประธานพรนะครับจากสแสดงขอบคุณมากครับอากาศเริ่มหนาวแล้วโอเคมากันยาหนาวแล้วคุณกันอภิญานาคนะครับไปน้อยฝนตกเพิ่งซาเมชัดเจนขอบคุณมากครับนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็พบกันอีกทีเดียวอาจจะเป็นรอบดึกหน่อยเพราะมีภารกิจต้องไปธนาคารแม่ฟ้าหลวง
นะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญให้ท่านรักษาศีลนะครับทำตามหลักการสอนศาสนาท่านผมก็เชื่อว่านะครับเทพดาฟ้าดินในศาสนาที่ท่านนับถือเนี่ยจะช่วยท่านให้รอดปลอดภัยนะครับไม่ทรมานอาจจะลำบากนิดหน่อยหรืออาจจะไม่ลำบากเลยก็ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้าอันใกล้นี้สวัสดีครับ